สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรคตาแดงในหน้าฝนกันนะคะโรคตาแดงคืออะไรโรคตาแดงคือภาวะที่เยื่อบุตาขาวมีการอักเสบแดงขึ้นมานะคะส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆก็จะมาจากการติดเชื้อนะคะอาการภูมิแพ้หรือว่าภาวะตาแห้งนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าทำไมโรคตาแดงถึงเจอในหน้าฝนเยอะนะคะโรคตาแดงที่เจอในหน้าฝนส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในหน้าฝนเนื่องจากความชื้นบ้านเรานะคะเนาะก็เหมาะต่อการเจริญของตัวเชื้อนะคะทีนี้อาการส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้จะมีอาการอะไรบ้างคนไข้ก็จะมีอาการเยื่อบุตาแดงอักเสบนะคะมีอาการบวมบริเวณของเปลือกตาได้มีอาการแสบตาสู้แสงไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ขี้ตาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นน้ำตาแฉะทีนี้อาการของตาแดงจากไวรัสเนี่ยค่ะมักจะเป็น2ตาร่วมกันข้างแรกเป็นแล้วข้างที่2ก็จะเป็นตามมาได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้ไอจามหรือบางคนเนี่ยก็จะมีลักษณะของต่อมน้ำเหลืองบริเวณของคอโตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนไข้ที่เป็นตาแดงจากไวรัสนะคะการติดต่อของตัวไวรัสตาแดงนะคะหลักๆมาจาก3แหล่งด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือจากตัวของอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราใช้ร่วมกับคนที่เป็นไวรัสตาแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะคะอันที่2ก็คือจากการที่เราสัมผัสสิ่งของที่อยู่ตามที่สาธารณะที่ปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์เอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวของคีย์บอร์ดต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาตาแดงมาแล้วก็เขาขยี้ตานะคะตัวน้ำตาหรือสารคัดหลั่งเนี่ยปนเปื้อนอยู่บริเวณผิวสัมผัสถ้าเราไปแตะแล้วเราขยี้ตาเราก็สามารถที่จะติดได้นะคะและอันดับ3ก็คือแหล่งเชื้อนะคะที่มีแหล่งเชื้ออยู่ก็ได้แก่พวกตัวของหนองน้ำหรือว่าพวกสระว่ายน้ำนะคะอันนี้เราก็เจอได้เหมือนกันนะคะการปฏิบัติตัวนะคะเมื่อท่านมีภาวะตาแดงจากเชื้อไวรัสนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องรู้ว่าเราไม่มียานะคะหรือว่าเราไม่มียาหยอดตาที่จะใช้รักษาตัวของเชื้อไวรัสโดยตรงนะคะเมื่อท่านติดเชื้อไวรัสแล้วนะคะร่างกายจะกำจัดเชื้อออกเองภายใน 1-2 อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาตัวนี้เนี่ยรักษาตามอาการนะคะได้แก่อะไรบ้างอันที่1ถ้าเกิดเรามีน้ำตาไหลนะคะเราก็ใช้ทิชชู่ซับตานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ท่านซับเบาๆซับและดึงออกนะคะไม่อนุโลมให้ขยี้หรือว่าปาดแบบนี้ออกเพราะว่ามันจะทำให้มีการบาดเจ็บต่อตัวของกระจกตาได้นะคะ2ก็คือท่านอาจจะมีอาการสู้แสงไม่ได้แสบตาได้นะคะอันนี้แนะนำให้ใช้แว่นกันแดดช่วยนะคะอันดับ3ก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะอันดับ4ถ้าเกิดท่านมีภาวะเยอะจริงๆอย่างเช่นมีภาวะตาแดงและลามไปที่กระจกตาดำด้วยนะคะท่านอาจจะต้องจำเป็นต้องรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วนนะคะเพื่อที่จะดูว่ากระจกตาดำท่านมีแผลหรือว่าติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยจะเสี่ยงต่อภาวะตาบอดได้นะคะและก็อาการอื่นๆนะคะที่จำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ก็คือมีภาวะขี้ตาเริ่มเป็นสีเขียวหรือว่าเริ่มเป็นหนองหรือสีเหลืองๆขึ้นมาอันก็แนะนำให้รีบไปพบจักษุแพทย์นะคะเพราะท่านอาจจะมีภาวะการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนด้วยนะคะท่านที่ใส่ตัวของคอนแทคเลนส์เนี่ยของดใส่คอนแทคเลนส์ไปก่อนนะคะอย่างน้อยๆ 1-2 อาทิตย์จนกระทั่งตาแดงเนี่ยดีขึ้นและหายเป็นปกติจริงๆนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการป้องกันคนอื่นนะคะเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสเราสามารถถ่ายทอดกับผู้อื่นได้นะคะการที่ติดเชื้อเนี่ยจะถ่ายทอดให้คนอื่นภายใน 7-10 วันหลังจากที่เราติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอะไรบ้างที่จะสามารถป้องกันคนอื่นนะคะอันที่1ก็คือเราล้างมือบ่อยๆนะคะอันที่2ก็คือกระดาษทิชชู่ที่เราใช้แล้วเนี่ยค่ะเราควรทิ้งในถังขยะที่ปิดมิดชิดนะคะ3ก็คือระวังเรื่องของการใช้ของร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นพวกผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะก็ควรจะแยกซักเป็นของตัวเองไปนะคะประมาณ 7-10 วันนะคะค่ะและเมื่อท่านเป็นตาแดงนะคะท่านก็ควรที่จะหยุดงานนะคะแล้วก็บ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากคนในกลุ่มนี้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายค่ะอย่าลืมหมั่นสังเกตอาการของตนเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะหากคนในครอบครัวของท่านเริ่มมีภาวะอาการตาแดงนะคะแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่คุณหมอบอกนะคะอันนี้ก็ควรที่จะมาพบจักษุแพทย์โดยด่วนนะคะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ